้พอหายก็พอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะคะพื้นที่แห่งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่ต้องการร้องทุกข์คลายทุกข์แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะวันนี้พบกับดิฉันอุษณีธนากรเมธาค่ะและผมภัทรพลนิธิวรพลนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่ารายการเราไม่ได้เปิดพื้นที่เฉพาะแขกรับเชิญที่เดินทางมาพูดคุยกับเราในสตูดิโอเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวร้องทุกข์สามารถติดต่อกับเราได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอครับ026206708อีกเบอร์126206711จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึง 6:00 น. โทรมาได้เลยนะครับรวมถึงสามารถกดไลค์แฟนเพจ Facebook ก็ได้ครับที่แฟนเพจ Spring News อาสาคลายทุกข์หรือว่าต้องการจะส่งเป็นจดหมายเข้ามาส่งเข้ามาได้ที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์นะครับสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าเป็นง้วน1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับเรื่องราวในวันนี้นะคะที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะต้องบอกว่าอยากให้ติดตามชมเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ12ปีเองน้องยังเด็กอยู่เลยนะคะเป็นเด็กยอดกตัญญูต้องใช้คำว่ายอดกตัญญูจริงๆนะคะเพราะว่าน้องเองดูแลคุณพ่อของน้องเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตกรถนะคะตกรถ2แถวที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นก็เป็นอัมพฤกษ์ท่อนล่างเนี่ยใช้การไม่ได้นะคะน้องเองอยู่กับคุณพ่อ2คนดูแลคุณพ่อไปโรงเรียนเนี่ยน้องบอกไม่มีสมาธิเรียนเลยนะคะเพราะตอนกลางวันก็ต้องเดินทางกลับมาดูแลคุณพ่อกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆมีการให้การช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอและที่สำคัญบ้านที่อยู่ทุกวันนี้กำลังจะโดนยึดด้วยใช่ครับต้องบอกว่ากรณีของน้องม่อนนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้รับทราบเรื่องราวผ่านทางสื่อหลายๆช่องทางนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของความกตัญญูที่ดูแลคุณพ่ออยู่ตอนนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมคือเรื่องของการเรียนที่น้องเองถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีภาระเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งเวลาว่างในการจะใช้ชีวิตเล่นสนุกตามวัยเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าก็ไม่ทิ้งการเรียนนะครับยังคงตั้งใจเรียนอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าบางวันอาจจะต้องกลับมาดูแลคุณพ่อช่วงเที่ยงบ้างส่วนคุณพ่อเองแน่นอนแหละครับคนไม่สบายต้องการที่สุดตอนนี้คือต้องการหายจากอาการนี้เพื่อที่จะกลับมาทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็8เดือนมาแล้วโดยประมาณนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเรียบเรียงกันว่าก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตกันยังไงและทุกวันนี้อยู่กันยังไงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้างเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะครับใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้น้องม่อนเด็กยอดกตัญญูค่ะขอแค่พอหายก็พอแล้วครับเด็กชายวรชัดนกแจ้งหรือน้องม่อนเด็กชายวัย12ปีต้องคอยดูแลนายวรลบนกแจ้งผู้เป็นพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นานกว่า8เดือนภายในบ้านเลขที่100/823ซอยทรัพย์บุญชัย26หมู่10ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในทุกวันน้องม่อนต้องรีบกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนเพื่อมาดูแลพ่อตามลำพังเด็กชายวรชัดเล่าว่าทุกเช้าจะต้องดูแลพ่อก่อนไปโรงเรียนอยากให้พ่อกลับมาเดินได้เป็นปกติอีกครั้งและอยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวหาข้าวให้พ่อกินนะครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่6:30เนี่ยครับข้าวคือเราหุงหาหรือว่าเราออกไปซื้อออกไปซื้อหาให้พ่อครับโรงเรียนก็กลับมาถามพ่อว่าจะกินอะไรแล้วค่อยออกไปซื้อให้พ่อขอแค่พ่อหายก็พอแล้วครับเช่นเดียวกับนายวรลบผู้เป็นพ่อกล่าวว่าหลังประสบอุบัติเหตุตกรถ2แถวขณะกำลังไปทำงานจนทำให้กระดูกร้าวกลายเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นานกว่า8เดือนทำให้ลูกต้องคอยดูแลตนเองอยากกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเพราะสงสารลูกอยากที่จะให้ลูกได้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวและต้องขอขอบคุณผู้ใจดีที่คอยให้ความช่วยเหลือตอนนั้นลูกลำบากมากลูกต้องมาดูแลทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแบบการกินก็ต้องปล่อยป้อนคอยอะไรเดี๋ยวนี้เรากินเองได้
พอจะลุกขึ้นนั่งเนี่ยพอจะได้เป็นบางครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะให้ลูกประคองตัวดึงตัวให้นั่งหลายๆคนเขาบอกว่ามันมีโอกาสหายเราก็อยากจะหายอย่างที่เขาคุยเขาพูดกันเขาดูกันน่ะเราจะได้ช่วยเหลือตัวเราเองได้เยอะมากน่ะถ้ามันหายอ่ะแล้วเราเห็นนะลูกเราอ่ะมันต้องมาทำให้เราเยอะแยะเงี้ยเราก็เลยเกิดความไม่สบายใจด้วยว่าเขาแทนที่เขาจะได้เรียนหนังสือของเขาง่ายๆต้องมาดูแลเราอะไรมากมายที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ2พ่อลูกจำนวนมากโดยทางเทศบาลเมืองปากน้ำได้เข้ามาดูแลเรื่องความเป็นอยู่ค่าน้ำค่าไฟทุนการศึกษาของน้องม่อนมีการประกาศเสียงตามสายรับเงินบริจาคจากชาวบ้านนอกจากนี้ทางกลุ่มสตรีทำดีเพื่อพ่อได้นำตู้เย็นและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับครอบครัวด้วยเช่นกันก็เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆมาช่วยเหลือด้านการเงินคนละพัน 2,000 แล้วแต่กำลังที่คนที่เราจะมาช่วยได้แล้วเราก็คิดว่าเรามันทำอันนี้ไม่ใช่เคสนี้เคสแรกเราช่วยมาตลอดอยู่เบื้องหลังแต่เราไม่เคยอยู่เบื้องหน้าดีใจที่เขาของมาให้ทั้งที่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ดีใจแทนอย่างไรก็ตามบ้านที่นายวัลลบและเด็กชายวรชัดอาศัยอยู่นั้นกำลังจะถูกยึดเนื่องจากได้เอาไปจำนองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งในทุกวันนี้นายวัลลบยังคงมีความหวังที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งเพื่อที่จะทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆสำหรับกรณีอย่างนี้นะครับอาการของคุณพ่อตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากนักถึงแม้ว่าจะอาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เท่าที่ประเมินคุณหมอประเมินหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปประเมินเนี่ยบอกว่าอาจจะมีโอกาสหายนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามีความกังวลนอกจากเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วเรื่องของบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็กลัวว่ากำลังจะถูกยึดเพราะว่าติดภาระจำนองอยู่ด้วยใช่ค่ะเด็กอายุ12กตัญญูขนาดนี้นะคะวันนี้น้องม่อนมาอยู่กับเราในรายการรวมถึงคุณพ่อแล้วก็พี่ๆที่เข้าไปช่วยเหลืออย่างอาสาสมัครเองรวมถึงท่านรองปลัดเทศบาลเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้มาพูดคุยกับเราอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือน้องม่อนด้วยใช่ครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะพอหายก็พอแล้วครับเหลือน้องม่อนลูกกตัญญูดูแลพ่อพิการนะคะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมความช่วยเหลือตอนนี้ก็เริ่มที่จะหลั่งไหลมาแล้วนะคะเด็กน้อยอายุ12ปีค่ะ12ปีนี่ถือว่าอายุยังไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าภาระที่เขารับมานั่นคือการดูแลคุณพ่อคุณพ่อผู้บังเกิดเกล้าของเขาคุณพ่อประสบอุบัติเหตุตอนนี้ก็เป็นอัมพฤกษ์นะคะถึงแม้ว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามแต่ว่าการช่วยเหลือตัวเองยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ที่สำคัญบ้านหลังนี้กำลังจะถูกยึดและอยู่กันแค่2คนพ่อลูกเท่านั้นเองเด็กอายุ12มีความกตัญญูขนาดนี้น่าชื่นชมรายการของเรานำเสนอเรื่องนี้เพื่อต้องการให้น้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะคะดูน้องม่อนเป็นตัวอย่างนะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านเลยน้องม่อนคุณพ่อรวมถึงทางพี่ๆอาสาสมัครแล้วก็ทางตัวแทนจากทางเทศบาลเมืองปากน้ำด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญเลยนะครับท่านแรกคุณชัยวัฒน์ศรีประเสริฐรองปลัดเทศบาลเมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับค่ะท่านรองค่ะท่านที่สองท่านเป็นอสมนะครับคุณเสนอจันทร์สอนอสมหมู่10ตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีค่ะท่านที่สามคุณพ่อนะครับคุณพ่อวันลบนกแจ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะแล้วก็ท่านที่4คนต้นเรื่องของเราวันนี้นะครับเด็กชายวรชัดนกแจ้งหรือว่าน้องม่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คนนี้น้องม่อนน้องม่อนตัวจริงนะเมื่อสักครู่พี่ยังไม่เคยเจอพี่เห็นแต่ในรายงานนะตัวจริงวันนี้แต่งชุดนักเรียนมาเลยนะคะน้องม่อนน้องม่อนเรียนอยู่ที่ไหนแล้วลูกเรียนชั้นอะไรแล้วป .6 ครับป .6 ครับอ๋อวันนี้แต่งชุดนักเรียนมาอันนี้บอกคุณครูหรือยังคะไม่ได้โดดเรียนใช่ไหมลูกไม่ได้วันนี้บอกคุณครูหรือยังบอกแล้วครับอ๋อว่าจะมาออกรายการใช่ไหมคะน้องม่อนน้องม่อนพี่ก็ถามน้องม่อนก่อนนะขออนุญาตน้องม่อนเนี่ยเด็กอายุแค่ป.6เองนะฮะแล้วก็
ทุกวันนี้ต้องดูแลคุณพ่อครับผมน้องม่อนน้องม่อนดูแลคุณพ่อเนี่ยดูแลอะไรบ้างลูกทำอะไรบ้างแต่ละวันเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็หากับข้าวให้พ่อกินเนี่ยครับเช็ดตัวคุณพ่อหมดเลยใช่ครับแล้วก็หาอาหารกับข้าวกับปลาให้คุณพ่อครับผมแต่หนูเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสือหนูเรียนกี่โมงตอนเช้าเข้ากี่โมงลูกแปดโมงครึ่งครับเลิกกี่โมงบ่ายสามครึ่งครับแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งทีนี้จะดูแลยังไงคะเห็นบอกอยู่กันสองคนไปดูแลยังไงคะดูแลคุณพ่อก็เป็นกะฮะเป็นกะยังไงบ้างลูกก็แบ่งกะเช้ากับเย็นแล้วก็กลางวันด้วยตอนเช้านี่เริ่มยังไงกี่โมงถึงทำอะไรคะตั้งแต่กี่โมงตอนเช้าก็ไปหาซื้อกับข้าวมาให้พ่อเตรียมจัดจานให้แล้วก็ผมก็ไปเลยจัดพูดง่ายคือจัดอาหารไว้ให้คุณพ่อเสร็จปุ๊บหนูก็ออกไปเรียนหนังสือครับผมอันนี้กะเช้าแล้วกะกลางวันล่ะคะก็ปั่นกลับมาหาพ่อมาถามก่อนว่าพ่อจะกินอะไรปั่นจักรยานเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะไกลไหมลูกระหว่างโรงเรียนกับบ้านก็ไม่ไกลมากครับใช้เวลานานไหมประมาณ6นาทีก็ไม่ไกลอ๋อกลับมาแล้วถามคุณพ่ออยากทานอะไรครับเราก็ไปซื้อให้เป็นมื้อกลางวันครับผมเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อลูกกลับไปเรียนครับผมอันนี้กะกลางวันแล้วกะเย็นล่ะครับกะเย็นก็ทำเหมือนกลางวันครับตอนหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งเนื้อกลับมาครับแล้วก็มาเตรียมอาหารให้คุณพ่อตอนเย็นใช่ครับทำแบบนี้มานานขนาดไหนแล้วครับหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วครับเหนื่อยไหมลูกไม่ครับไม่เหนื่อยเลยเหรอคะไปมาเพื่อนเขาอยู่ที่โรงเรียนกลางวันเขาก็เล่นกันอ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรก็ตามแต่หนูต้องวิ่งไปวิ่งมาตื่นก็เช้ากว่าคนอื่นกลางวันก็ต้องกลับบ้านแล้วก็กลับโรงเรียนอีกตอนเย็นก็กลับมาอีกหนูได้เล่นกับเพื่อนบ้างไหมลูกได้ครับบางโอกาสแต่ไม่เหนื่อยครับผมทำไมครับทำไมถึงไม่เหนื่อยก็มีกำลังใจจากพ่อเนี่ยครับคุณพ่อให้กำลังใจครับผมคุณพ่อพูดอะไรกับเราบ้างคะก็อย่าไปทะเลทรายตั้งใจเรียนให้พ่อก่อนโอ้นี่เนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญครับต่างคนต่างเป็นกำลังใจทีนี้ถามคุณพ่อบ้างคุณพ่อพูดกับน้องอย่างนั้นจริงไหมคะจริงครับพูดว่าอะไรนะคะครับก็ว่าให้เขาตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีอย่าทะเลทรายแล้วก็สิ่งอะไรควรจะทำก็ทำซะก่อนดูแลให้เรียบร้อยรับผิดชอบพื้นหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วก็ไปเรียนก็จะเป็นอย่างนี้ก็ทำได้ตามที่เราอยากจะได้ค่ะน้องบอกว่าน้องไม่เหนื่อยเนาะแต่คุณพ่อเห็นน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะผมเห็นแล้วตามเด็กๆก็ว่างั้นน่ะแต่เราสงสารลูกเรามากกว่าเราไม่อยากให้เขาทำขนาดอย่างนั้นหรอกเราก็อยากจะให้เขาได้อยู่โรงเรียนเยอะๆตอนเที่ยงก็ไม่อยากให้เขามาหรอกเขาจะได้เล่นกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างไม่ใช่จะชีวิตจะมาอยู่กับเราอย่างนั้นก็เลยว่าหาทางที่ว่าจะให้เขาได้อยู่ที่โรงเรียนเยอะมากกว่ากะจะได้เรียนทันกันงั้นเดี๋ยวไม่ทันเขาครับครับคุณพ่อถามคุณพ่อก่อนหน้านี้คุณพ่อทำอาชีพอะไรครับครับผมทำงานรับจ้างครับอยู่เขาเรียกว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องชักลากอ่ะไอ้รถเครนรถอะไรเงี้ยรับจ้างเงี้ยอันนี้ผมอยู่ไอ้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ครับฮะก็คอยเบิกจ่ายของอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยเอกชนนะครับก็อีวันที่ไปทำก็คือไปทำอะไรปกติเนี่ยครับครับก่อนที่รับอุบัติเหตุก็ไปเงี้ย ก็ทำงานอะไรไปตามปกติครับวันนั้นไปก็ไปเจอเนี่ยที่ว่าขึ้นรถแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุจากการตกรถค่ะมันก็เลยเปลี่ยนผันไปหมดเลยชีวิตขึ้นได้รับนี้มาหมดเลยแรกก็หมดและชีวิตดูแล้วมันเหมือนหมดเนี่ยครับวันนั้นอยากให้อธิบายนิดนึงคุณพ่อบอกว่าตกรถลงมาครับคือวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงตกลงมาจากรถที่กำลังวิ่งหรือว่าตกมารถก็มาลงมารับเราเนี่ยรถมาจอดรับเราตามปกติเนี่ยครับอันนี้ก็เราก็ขึ้นไปนะไอ้ทางคนขับเขามองไม่เห็นว่าคุณลุงขึ้นมาหมดแล้วหรือยังเขาก็เลยออกตัวผมก็เลยจับไม่ได้หมดทั้งหมดนะก็เลยหงายท้อง
หงายท้องฟ้าไม่ตายหงายท้องหลังหลังไว้ฟาดกับไอ้เหล็กที่เหยียบขึ้นน่ะตกบันไดตกบันไดนะละครับหลังเลยหลังเลยหักก็ว่าหลังหักกับพอดีมีพยาบาลเขามาขึ้นสองแถวมาก่อนครับพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าดูสิพอเขาดูเสร็จเขาบอกอุ้ยคุณลุงหลังหักแล้วเขาบอกให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยก็รถสองแถวนั้นเขาก็ไปส่งเราที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หนีอะไรเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้หนีเขาไม่ได้อะไรก็ดูแลเบื้องต้นดูแลไปแล้วก็ไปเข้าเปลือกอะไรกันวันนั้นเลยครับครับแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานไหมครับตอนนั้นก็ใช้เวลาแค่10วันได้นะครับเขาว่าเขาให้มานอนที่บ้านรักษาพื้นฟูที่บ้านตอนนั้นตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไปนี่คือเราเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ตอนแรกอ่ะเรายังไม่รู้เรารู้ว่าเพียงว่าเราได้รับอุบัติเหตุครับเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอาการจะมีอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเราไม่รู้ครับจนถึงเวลาที่ว่าเขากำหนดมาผ่าเปลือกแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลือกเป็นเปลือกเหล็กอันนั้นนะครับเริ่มรู้แล้วครับว่าตัวเองผิดปกติแล้วตัวเองอ่ะเล็กลงจากตัวเองเป็นคนตัวใหญ่ครับน้ำหนักเกือบร้อยโลนะครับ80กว่าครับจริงเหรอครับคุณพ่อครับน้ำหนักผมน่ะ80กว่าครับตัวใหญ่ครับครับแล้วก็อยู่ๆมันสู้หมดเลยขาเขอรีบไปหมดเลยทุกวันนี้ดูจากสายตาไม่น่าจะถึงน่าจะ40ได้ไหมฮะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะฮะหายไปเกือบ40โลครับหายไปครึ่งนึงอ่ะพูดง่ายๆแต่ก่อนคุณพ่อตัวเป็นคนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้คืออาการไม่ได้ดีขนาดนี้นะคืออย่างมือก็ยกไม่ค่อยจะได้ปากก็คืออ้าได้ไม่เยอะไม่ได้ครับคือแทบขยับไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยแทบจะกินอะไรก็เหมือนดูดแล้วอ่ะมันอ้าปากไม่ได้กรามมันไม่อ้าขึ้นแล้วค่ะครับมันก็ได้ใจแบบว่าใช้อย่างเงี้ยทุบไปอย่างเงี้ยมันก็มันเหมือนไม่มีอะไรแล้วมันเหมือนก็คุยกับลูกอะไรกับลูกตอนนั้นน้องว่านทราบไหมคะว่าคุณพ่อเป็นอะไรทราบแล้วครับเพราะว่ากลับมาเนี่ยก็ทราบแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลเขายังไม่ทราบแต่คุณหมอเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเป็นอัมพฤกษ์หรืออะไรครับก็ยังไม่ได้บอกเลยแต่เราก็ขยับตัวไม่ได้แล้วแหละขยับตัวไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรจนกระทั่งแบบว่าไปหมอก็ส่งไปกายภาพอะครับทางกายภาพบอกว่าเนี่ยถ้ามาอีกรอบนึงเห็นแล้วว่าถ้าไม่ดีนั่นแหละทุกคนละภาพแล้วนั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นอาการไม่ดีแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะณวินาทีที่คุณหมอพูดว่าเราอาจจะเป็นคนทุกคนละภาพแล้วทุกคนละภาพก็เราคิดมากเลยครับเพราะว่าลูกเราอ่ะเรียนหนังสือแล้วจะไปยังไงชีวิตลูกเราแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้จ่ายมากินเพราะว่ารายได้ก็ต้องไม่ได้แล้วไม่มีแล้วไม่ได้ทำงานแล้วทีนี้ตอนคุณพ่อออกจากงานผมอยากรู้ว่าเรื่องของค่าทดแทนบริษัทมีอะไรให้ไหมครับคือไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมเป็นพนักงานอะไรเป็นพนักงานว่าจ้างชั่วคราวอ่ะทางอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเคยไปขอรีทายตั้งแต่ทีแรกแล้วครับไอ้ที่ตอนผมตอน5 53 54อะไรนะครับครับก็เลยไม่มีก็บริษัทนี้เขาก็ให้ผมทำงานโดยไปรับเงินเดือนเฉยๆครับพอนี่เสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าหายดีมาทำตอนนี้มันก็โอกาสมันก็ขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าตอนนั้นรายได้เนี่ยวันละเขาคิดเป็นยังไงวันละเท่าไหร่อะไรครับของผมมันตกวันละ400ได้ครับก็เดือนละประมาณ10,000 กว่าบาท12,000กว่าครับประมาณเนาะ10,000 กว่าบาทก็มันได้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นในครอบครัวมันใช้ได้อยู่มันจ่ายได้แต่ทีนี้พอไม่สบายปุ๊บรายได้ตรงนั้นหายไปเลยหายไปเลยครับแล้วก็ไอ้เงินที่สะสมของเก่าที่เราสะสมไว้อะมันหายไปหมดมันหมดแล้วตอนนี้ในช่วงนั้นน่ะที่เรื่องเขาทางเทศบาลเขาได้รู้ทางครูเขาได้รู้ก็จากที่ว่าเงินเราไม่มีแล้วครับลูกชายผมอีกคนหนึ่งคนโตมีคนโตคนโตอ่ะเขาก็มาบอกกับผมว่าพ่อเราไม่ไหวแล้วเพราะเราไม่มีรายได้เขาก็บอกว่าหนูต้องไปหางานทำแล้วก็มีทงเขาช่วยให้หนูว่าทำงานพิเศษครับทำงานพิเศษก็คือไม่ได้ทำงานเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรกับเขาเงี้ยก็ได้3 วันอาทิตย์หนึ่งได้3 วันเขาบอกว่าได้อ่ะก็พอที่จะได้มาให้ค่ากินค่าอะไรเงี้ยแล้วไอ้น้องชายก็ต้องมาดูแทนคือน้องม่อนตอนนี้น้องม่อนมาดูแทนเนี่ยโรงเรียนก็ไปเช้าไม่ได้แล้วจากเมื่อก่อนนะ
ป็นคนที่ไปเรียนโรงเรียนเปิดเป็นคนแรกเลยนะครับไปเช้าเลยนะฮะไปแต่เช้านะเพราะว่าผมไปทำงานเช้ามืดเนี่ยก็เลยไปด้วยกันเนี่ยเขาต้องมาเปิดประตูให้กับพันโรงอ่ะโอ้มาคนแรกของโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเตรียมอาหารคุณพ่อไงเมื่อกี้บอกครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปหมดเลยจากคนล่าเริงเป็นคนสนุกสนานตอนนี้กลายเป็นคนที่หน้าไม่ได้เรื่องแล้วเขากังวลเนาะเขาเครียดเครียดเขาเครียดของเขาค่ะจากที่ว่าเขาเคยสนุกสนานตอนนี้พอเกิดอาการพวกนี้เราก็เห็นแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ที่ว่าจะทำยังไงดีว่าลูกอาการอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าเราเป็นพ่อค่ะค่ะซึ่งเราก็เห็นว่าเขาได้ทำหน้าที่ของลูกจริงๆหน้าที่ของเขาค่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอถามทางพี่เสนอบ้างนะคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงพี่อาสาสมัครพี่เสนอเนี่ยก็มีส่วนมากเลยแหละในการเข้าไปช่วยเหลือรู้จักทางคุณลุงได้ยังไงคะหรือว่าน้องม่อนได้ยังไงคะทางเทศบาลโทรมาอ๋อทางเทศบาลโทรมาว่าไปดูซิมีคนเป็นอัมพฤกษ์ซอย26อ่ะมีจริงหรือเปล่าเพราะเด็กตัวนี้อยู่กับนายกอยู่เราก็เลยไปดูแล้วมันเป็นยังไงคะที่เราเห็นครั้งแรกลักษณะเราเห็นอะไรโอ้โหแล้วบ้านเม่นไม่ใช่เหรอแล้วพ่อเม่นไปไหนเขาบอกเขานี่แหละพ่อเม่นเอ้าเม่นนี่คือลูกชายอีกคนนึงเม่นคือลูกชายคนโตค่ะเรารู้จักกับจะซีกับลูกชายคนโตเขาเราก็เลยถามว่าเอ้านี่มันพ่อเม่นไปไหนอ่ะเขานี่แหละพ่อเม่นเอ้าแล้วไม่เหลือตัวแค่นี้ล่ะแล้วก็ว่างนี้เนาะก็โทรกลับไปที่เทศบาลว่าให้ส่งคนมาช่วยหน่อยประตูมันจะล้มทับที่นอนลูกเขาหมายถึงอะไรนะฮะตู้ปลวกมันกินตู้ปลวกกินแล้วมันจะล้มมาทับจะล้มทับลูกเขาให้คนช่วยยกออกให้หน่อยแล้วก็บอกนายกช่วยเอาเทศบาลมาช่วยหน่อยครับพอสภาพแล้วมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเละหมดเลยข้าวของมันแบบมีแต่ขยะอ่ะในบ้านอ่ะมันเราก็เก็บทำเนาะช่วยตอนแรกที่พี่เสมอเห็นคุณพี่เนี่ยก็คือไม่คือแย่กว่านี้ยังไงแย่ยังไงฮะแย่กว่านี้ก็คือหนวดเขาลุงรังผมยาวฮะนี่เราช่างมาตัดให้เอาจะตามช่างที่เขาเดินมาตัดตามบ้านอ่ะก็ว่าไปช่วยตัดให้หน่อยบ้านเลขที่เนี้ยเดี๋ยวฉันตามไปหนวดเขาลุงรังไปหมดเลยแล้วบอกเดี๋ยวฉันตามไปแกไปกระเดินไปก่อนหน้าฉันปั่นจักรยานเขาก็ไปตัดเสร็จโกนเสร็จก็อาบน้ำให้เราก็ช่วยอาบน้ำเพราะว่าเขาไม่ได้อาบมานานแล้วเกาคันไปหมดก็พี่เสนอตอนเข้าไปนั้นคุณพ่อไม่สบายมากี่เดือนแล้วเราก็จะไปเจอก็จะไปเจอนี่รู้สึกจะ5เดือน5เดือนเพราะเราอสมเนี่ยเราจะแบ่งโซนกันทำครับกลุ่มนึงกี่หลังคาเรือน15หลังคาเรือนถึง20หลังคาเรือนอ๋อครับอีกกลุ่มนึงก็จะมีอีกโซนนึงเราก็ช่วยกันดูได้แต่ว่าเราจะเพราะเราต้องดูแม่ดูแลแม่อีกอายุ94แล้วครับเพราะเราจะต้องห่างจากบ้านเราไม่ได้เราก็จะดูแลในซอยเรารับแค่ช่วงนั้นครับครับก็จะบอกทางเทศบาลว่าเราจะดูแค่ช่วงนี้นะเพราะว่าเราไปไกลแม่ไม่ได้ครับจะช่วยได้ที่เท่าที่ช่วยได้ครับก็ไปเห็นเคสนี้เราไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยไปเห็นแค่นี้เข้ารุงรังยืนร้องไห้ก่อนพี่เหรอฮะยืนร้องไห้เลยเห็นแล้วยืนร้องไห้เลยต้องถามเขาตอนนั้นคือเราสึกว่าเราสงสารเขาใช่นอนเลยไหมนอนอยู่กับเตียงอย่างนี้เลยการคนที่ไม่อาบน้ำก็จะเกามากเกาเราก็บอกไม่ได้แล้ววันนี้ต้องจับอาบน้ำเราก็ว่างี้ใช่ไหมไม่ได้อาบมานานอย่างนานแล้วไม่ใช่ขาวอย่างนี้นะเราเอามะนาวมาถูผิวเขาใช้ไม้ขูดมันเป็นขี้ตะไคร่กรอกเขาก็ไม้ขูดเราก็บอกว่าอย่าขูดเดี๋ยวหนังมันจะติดไปมันจะติดเชื้อแล้วลำบากเราบอกเดี๋ยวเรามีวิธีเราเคยไปทำที่อื่นมาคือส้มจี๊ดอะไรก็ได้ที่มันเปรี้ยวอ่ะขามก็ได้แสดงว่าถูมือให้สะอาดก็ขาวแล้วขาวก็ดูเป็นหน้าเป็นตาตะต่อยขึ้นมาหน่อยเมื่อก่อนมันไม่ใช่อ่ะไปนอนมันไม่ใช่อ่ะนายกก็เป็นอะไรพี่ฟังผมพูดก่อนสิอะไรมันเป็นยังไงบอกส่งคนมาเหอะแล้วเขาแป๊บเดียวเขาก็มากันเต็มไปหมดก็เห็นเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยท่วมเต็มฮะตอนแรกท่วมเต็มก่อนท่วมเต็มพอดีเจอนักข่าวนี่ก็เพราะว่าไปแจ้งท่วมค่ะนายกก็เห็นครับพี่มาทำอะไรครับนายกให้ดูแลบ้านนั้นแหละท่วมเต็มเขาก็จัดการให้ท่านรองว่าช่วยดูแลหน่อยครับนี่นักข่าวก็ไปอยู่ตรงนั้นคุยกับอะไรกับนายกไม่รู้แต่เราไม่รู้ว่านักข่าวนะตรงนั้นเราก็บอกว่านายกเนี่ยเขาก็เลยขอสนใจหน้าทำข่าวเขาคุยกันเองเนาะ
ทางนี้เขาบอกไม่รู้ว่าผมมาเบอร์พี่ให้ไปแล้วอย่างนี้ขออนุญาตถามท่านรองก่อนนะฮะท่านรองชัยวัฒน์ครับท่านรองครับพอทราบเรื่องแล้วประสานเห็นบอกว่าทางเทศบาลก็ลงพื้นที่ไปเลยเหมือนกันครับใช่ครับทำอะไรบ้างครับคือขออนุญาตนำเรียนเองครับเนื่องจากน้องม่อนเองเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองบางน้ำสมุทรปราการอยู่แล้วครับอยู่ในเทศบาลในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งท่านที่ท่านนายกท่านได้สั่งการลงไปช่วยเหลือเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางคุณครูประจำชั้นนะครับท่านได้สังเกตถึงพฤติกรรมการเรียนในประจำวันนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยน้องม่อนเนี่ยอาจจะมาเช้าอย่างที่คุณพ่อว่านะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยมาสายนะครับแล้วก็ช่วงพักเที่ยงเนี่ยก็จะต้องออกจากเรียนไปกลับไปบ้านนะครับทางอาจารย์ประจำชั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านก็ตามไปเยี่ยมที่บ้านครับพอไปเยี่ยมที่บ้านก็ปรากฏเจอภาพที่หน้าหดหู่นะครับสภาพบ้านทรุดโทรมนะครับซ่วมเต็มไฟในบ้านก็ดับนะครับหลอดขาดนะครับมีปลวกขึ้นตามตู้ตามในหลายอย่างนะครับท่านนายกก็เลยสั่งการให้ทางพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให้นะครับประสานผู้เกี่ยวข้องในการที่จะสูบซ่วมนะครับพุ่งซ่วมเต็มก็เป็นปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางก็ยังให้ทางกองสวัสดิการสังคมนะครับได้สนับสนุนเป็นรถเข็นเนี่ยตัวนี้นะครับรถเข็นนะครับให้ทางคุณวันลบเนี่ยได้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้บ้างนะครับเพราะว่าจากสภาพเนี่ยนอนอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงอะไรไปนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนนะครับก็ได้ขอบริจาคนะครับตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือน้องม่อนนะครับก็เงินก้อนนี้เนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะมอบให้กับทางอาจารย์ประจำชั้นนะครับในการที่จะหลังจัดการให้น้องม่อนเบิกไปใช้รายวันนะครับวันละประมาณ100บาทต่อวันนะครับแล้วก็ส่วนตัวท่านนายกเองเนี่ยท่านก็สนับสนุนเงินส่วนตัวของท่านครับฝากทางอาจารย์ประจำชั้นไว้เหมือนกันนะครับเป็นสัปดาห์ละประมาณ500บาทซึ่งท่านก็ยังคงให้ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะท่านเท่าที่ฟังจากท่านเนี่ยท่านก็คงจะยังช่วยเหลือน้องม่อนอยู่นะครับจนกว่าน้องม่อนจะสามารถจะพอช่วยเหลือตัวเองได้หรือครอบครัวสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเรื่องของค่าเล่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยล่ะฮะครับนอกเหนือจากการเรียนที่รัฐบาลนะครับให้การช่วยเหลือแล้วเนี่ยทางเทศบาลเราเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้มีจิตเมตตานะครับในการที่จะจัดเป็นต้องเรียกว่าทุนการศึกษาครับสำหรับช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็มันจะมีเงินที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับซึ่งทางเทศบาลเราเนี่ยก็ได้ประสานกับทางพมจ.จังหวัดสมุทรปราการนะครับยื่นเรื่องไปเพื่อที่จะขอเงินช่วยเหลือนะครับประเภทครอบครัวยากไร้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็ทางครอบครัวเนี้ยก็เข้าลักษณะนะครับซึ่งเงินดังกล่าวเนี่ยตามหลักเกณฑ์เราก็คือจะได้ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแล้วก็ปีนึงไม่เกิน3ครั้งนะครับ 6,000 นะฮะต่อปีปีนึงไม่เกิน3ครั้งเรียกว่าเป็นเหมือนเงินอุดหนุนเข้ามาแล้วระยะเวลาที่เงินตัวนี้จะดูแลครอบครัวเนี้ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงว่าจะดูแลไปได้ถึงเมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยคือยังที่เรียนในหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะครับก็คือได้ปีละไม่เกิน3ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องฝากทางพมจ.นะครับว่าช่วยพิจารณาอีกทีว่าจะสามารถจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้หรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ทางเทศบาลอาจจะให้การช่วยเหลืออย่างอื่นนะครับตามสภาพที่ทางเทศบาลสามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของทางเทศบาลครับเห็นบอกอย่างเรื่องของค่าน้ำค่าไฟตอนนี้เทศบาลดูแลด้วยหรือเปล่าฮะตรงนี้ผมไม่ทราบข้อมูลนะครับอาจจะเป็นเงินที่ทางน้องม่อนเขาได้บริหารจัดการอยู่ก็ได้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางน้องเม่นคือพี่ชายคนโตนะครับซึ่งเขาก็ยังจุนเจือส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขายังมีอาชีพมีรายได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากต้องทำงานต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็มีเวลามามั่งไม่มามั่งแต่ช่วงนี้ก็มาถี่ขึ้นนิดนึงครับนะครับก็พยายามจะช่วยเหลือทางเทศบาลเองก็ช่วยเหลือทางท่านรองเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะได้มีการพูดคุยกับน้องม่อนครับเป็นเด็กกตัญญูจริงๆนะคะท่านรองครับใช่ครับก็ถือได้ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าจริงเด็กรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเด็กผู้ชายก็ต้องซุกซนต้องไปเล่นเกมติดเกมอะไรแบบนี้แล้วแหละใช่ครับใช่ครับแต่ก็คงต้องมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยเขาก็ยังห่วงบิดาเขายังอยู่นะครับครับยังสละเวลานะครับน่าจะเป็นภาระระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ย
ช่วงที่สอบเพิ่งสอบเสร็จครับครับนะครับสมาธิการเรียนก็อาจจะมีปัญหาแต่ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ก็มีสอบซ่อมอยู่ครับใช่สอบซ่อมใช่ไหมลูกสอบซ่อมมาเขาซ่อมมานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อโดยเฉพาะกรณีที่บอกว่าบ้านตอนนี้ลำบากคือบ้านเนี่ยกำลังจะถูกยึดเพราะไปจดจำนองเอาไว้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะขอแค่พอหายก็พอแล้วครับติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์กันต่อนะครับสำหรับการช่วยเหลือน้องม่อนครับเด็กชายยกตัญญูที่จังหวัดสมุทรปราการตอนนี้น้องดูแลคุณพ่ออยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายเป็นอัมพฤกษ์ก็เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะหารายได้มาดูแลครอบครัวก็ลำบากไปด้วยแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องสุขภาพที่คุณพ่อเป็นห่วงแล้วก็อยากจะหายเร็วๆนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งความกังวลคือเรื่องของบ้านที่เบื้องต้นคุณพ่อบอกว่ากำลังจะถูกยึดแล้วครับคุณพ่อครับเห็นว่าบ้านนี้ติดภาระจำนองอยู่มันครับอันนี้นะครับที่มันทําให้เกิดครับเนี่ยเพราะว่าไอ้เราไปจำนองเขาไว้นี่มันเป็นผลพวงกับไอ้บ้านหลังเดิมที่เคยซื้อไว้ครับไอ้บ้านหลังเดิมน่ะซื้อไว้กับภรรยากับทางพ่อภรรยาอันเนี้ยไม่ได้ผ่อนส่งกันครับเขาก็เลยยึดอันนั้นไปก็เป็นคดีฟางกันไปอันนั้นน่ะครับแล้วนี่พอมาถึงตรงนี้อ่ะที่ตรงนี้ก็ไปจำนองเขาจำนองแค่แสนกว่าบาทอันนี้เรื่องเกิดก่อนขึ้นก่อนที่จะอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าหลังโอ้ก่อนนานแล้วครับก่อนเป็น10ปีแล้วอ๋อแต่ว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ส่งมาปกติตรงปกตินะครับเพิ่งจะมีปัญหาหลังที่อุบัติเหตุก็ไม่ได้ส่งอ๋อมันเกิดก่อนเพราะว่าเขาฟ้องล้มละลายอ่ะมันก็เกิดก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแล้วว่าไอ้ที่อย่างเงี้ยมันติดกันพัวพันกันไปยังไงเราไม่รู้อ่ะคือตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลหรือว่ายังไงครับอยู่ฟ้องล้มละลายแล้วใช่ไหมฟ้องล้มละลายไปแล้วศาลน่าจะฟ้องล้มละลายไปแล้วแล้วมันมีคำบังคับคำพิพากษาออกมาหรือว่าเจ้าหนี้อะไรมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับเพราะส่งยอดมาเฉยอันนี้ว่าไอ้ทางทั่วคนที่เขารู้กฎหมายเขาบอกว่าไปเอาเงินไปชำระหนี้สินเนี่ยครับมันก็น่าจะได้เพราะว่ามันคนละที่คนละทางกันครับในลักษณะของการผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายเนี่ยแหละครับผ่อนจ่ายได้ครับแสนกว่าบาทแล้วคะคุณพ่อแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วอ๋อมันเป็นผลพวงจากบ้านหลังแรกที่โดนฟ้องล้มละลายเรื่องของการผ่อนส่งกับทางภรรยาครับก็คือผ่อนส่งเขาไม่ตรงอ่ะพูดง่ายๆไม่ตรงเขาก็ต้องมีการยึดไปอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องเอาเงินที่เหลือแสนกว่าบาทที่เราต้องใช้นะทุกวันนี้คือต้องผ่อนใช้เขาจำนวนยอดทั้งหมดแสนกว่าบาทบวกดอกเบี้ยใช่ไหมฮะใช่โทษนะคะทางภรรยาของคุณพ่อนี่คืออยู่ด้วยกันไหมคะหรือยังไงคะตอนนี้ตอนนี้ไม่แล้วครับแยกกันไปได้ห้าหกปีแล้วครับอ๋อห้าหกปีแล้วแล้วเขาทราบที่เป็นเปิดอุบัติเหตุเขาทราบใช่ไหมทราบครับเขาทราบว่าเราเกิดอุบัติเหตุก็ได้เงินส่วนนึงอะที่เขามาเอามาช่วยเหลือลูกเขาอะอ๋อมีเงินมาให้ทางน้องม่อนด้วยลูกเขาแล้วค่ะมันเป็นเงินที่ว่าค่าโรงเรียนค่ากินอะไรของเขาอย่างนั้นนะเล็กๆน้อยๆที่เขาหาได้ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าบ้านหลังนี้ที่ทุกวันนี้อยู่เนี่ยคือเราต้องผ่อนใช้เขาทุกเดือนเพื่อแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าไม่มีเราต้องถูกยึดบ้านหลังนี้ถูกไหมคะไม่ฮะเพราะว่าที่ผมอะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ส่งเขาเลยอ๋อไม่ได้ส่งอ๋อไม่มีสตางค์ไม่ส่งเขาเลยเพราะว่ามันเราไม่มีรายได้ตรงไหนเข้ามาแล้วถ้าอย่างนี้มีโอกาสแปลว่าบ้านหลังนี้อาจจะโดนยึดเหรอคะคุณพ่อจะไม่มีที่อยู่เหรอคะผมก็กลัวที่ว่าจะโดนยึดนี่แหละครับว่ามันจะไม่มีที่อยู่ไอ้ตัวผมตัวลูกเนี่ยจะไม่มีที่อยู่เอาคุณพ่อเรื่องเจรจาเรื่องการผ่อนจ่ายมันมีตัวเลขออกมาชัดเจนหรือยังว่าเขาให้ผ่อนสักงวดละเท่าไหร่พอจะประมาณรายจ่ายได้ไหมครับก็ว่ามันตอนที่ผมทำไว้มันผ่อนจ่ายนะมันเดือนละพันกว่าบาทเดือนละพันสองพันสามเนี่ยครับแล้วทีหลังมาเราไม่ได้ส่งเลยไม่ได้ส่งเขามาไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้มาค่ะเพราะว่า
เงินตัวเนี้ยเขาเห็นไปพวงกับไอ้เงินที่ว่าเดี๋ยวส่งไปก็ไปหักกับทางนู้นหมดบัตรไอ้ ATM อะไรเนี่ยผมยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีโอกาสเขาอะไรก็เรียกแบ็คลิสต์จ้ะอ๋อติดแบ็คลิสต์ครับล้มละลายที่บอกล้มละลายถ้าอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงกันนะฮะว่าบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างนี้ขอถามทางเทศบาลหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้มันจะมีแนวทางช่วยเหลือหรืออะไรยังไงได้บ้างคะคือในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเรายังไม่ค่อยชัดเจนนะครับซึ่งสอบถามลูกชายคนโตของคุณวันลบเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นทางคุณแม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงจะต้องมาสอบถามอีกทีแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับบางส่วนเนี่ยอาจจะบวกจัดการไปแล้วด้วยนะครับแต่นี้ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ปรึกษาหารือกันในระดับของเทศบาลนะครับ มันยังพอมีช่องทางที่ทางเทศบาลจะสามารถประสานนะครับให้กับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลประสานงานนะครับอาจในรูปของตัวการจัดการเรื่องทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคือที่แปลงเนี้ยเป็นชื่อของคุณวันลบกับแม่คุณแม่ของคุณวันลบซึ่งเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกับภาระหนี้สินตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาค่อนข้างซับซ้อนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องติดตามสอบถามแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในส่วนของการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงครับต้องดูเอกสารหลักฐานต่างๆกันว่าจะช่วยเหลืออะไรยังไงแต่ทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็ตอนนี้ก็ช่วยเหลืออยู่อย่างบ้านที่อยู่เนี่ยค่อนข้างจะโทรมถ้าผุพังอะไรก็จะมีการเข้าไปซ่อมแซมให้ในส่วนของกำลังในการซ่อมแซมเนี่ยทางเทศบาลเราพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะติดเรื่องงบประมาณบางอย่างนะครับซึ่งถ้าหากมีหลักเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยนะครับทางเทศบาลก็ยินดีที่จะช่วยนะครับค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอเรื่องของเอกสารหลักฐานอาจจะมีการประสานงานให้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่นะคะก็เราคงไม่อยากให้โดนยึดนั่นแหละนะคะเพราะว่าที่อยู่ก็ค่อนข้างคับแคบอยู่แล้วเราก็อยู่กับ2คนแล้วก็ตอนนี้คุณพ่อกำลังลำบากด้วยครับนะคะทีนี้ขอถามน้องม่อนบ้างนะคะง่วงยังลูกเห็นนั่งขาวอยู่นะน้องม่อนดูแลคุณพ่อที่พี่ถามเมื่อสักครู่น้องม่อนบอกไม่เหนื่อยใช่ไหมลูกครับไม่เหนื่อยคุณพ่อเรามีคุณพ่อคนเดียวเนาะเราก็ดูแลแบบนี้เราให้กำลังใจคุณพ่ออะไรยังไงบ้างไหมคะเราได้แต่เราจะพูดอะไรกับคุณพ่อบ้างเวลาอยู่ด้วยกันเราอยู่กัน2คนพ่อลูกในบ้านอ่ะบอกตลอดเลยว่ารักพ่ออะไรนะบอกตลอดเลยว่ารักพ่อเนี่ยครับรักพ่อฟังแล้วก็แบบชื่นใจนะคุณพ่อเนาะลูกชายบอกว่ารักบอกบ่อยเลยใช่ไหมคะเขาจะบอกคุณพ่อให้กำลังใจคุณพ่อคอยนวดคุณพ่อหรือว่าอะไรบ้างไหมคะทำกายภาพนวดคุณพ่อให้ขยับแข้งขยับขาบ้างไหมคะเคยครับแล้วหนูทำเป็นเหรอลูกเป็นครับก็ทำไมอ่ะหมอไต้หวันเขามาสอนอ๋อมีคุณหมอเป็นชาวไต้หวันหมอเขามาเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์สิเขามาแล้วก็ให้น้องม่อนอ่ะมานั่งดูว่านวดแบบไหนทำแบบไหนอันนี้น้องม่อนก็เลยจำที่เขาอ่ะสอนก็เลยทำให้พ่อก็ดีครับดีขึ้นไหมคะใช้ได้คุณพ่อฝีมือการนวดคล้ายกับหมอทำให้ไหมใช้ได้ไหมคะลูกชายคนนี้ต่อไปคงยังมีอนาคตนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขาเรียนให้สูงที่สุดครับเท่าที่จะทำได้เท่าที่ว่าที่อย่างนั้นนะครับน้องม่อนหนูเคยคิดไหมลูกว่าทำไมชีวิตเราถึงลำบากจังคุณพ่อเป็นแบบนี้ทำไมเพื่อนเขาดูสบายกว่าเราอีกเราต้องกลับบ้านเที่ยวไปเที่ยวมาอาหารการกินบ้านเราก็ผุพังต่างๆนานาเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยเราคิดไหมคะคิดครับแล้วหนูคิดยังไงหนูคิดว่ายังไงคิดว่าอนาคตจะไปอยู่ตรงไหนอนาคตจะไปอยู่ตรงไหนคือหนูคิดหนูกลัวจะไม่มีที่อยู่แล้วลูกใช่ครับแล้วก็กลัวพ่อว่าจะเดินไม่ได้ทุกวันนี้หนูมีความหวังว่าคุณพ่อจะเดินได้ไหมลูกมีครับหนูเคยหนูร้องไห้มั้ยลูกร้องไห้เห็นคุณพ่อเป็นแบบนั้นหนูร้องไห้มั้ยลูกเคยครับหรอบ่อยมั้ยไม่บ่อยครับเราร้องไห้ทําเราร้องไห้เรารู้สึกยังไงครับท้อแท้ท้อแท้แล้วแต่ว่าหนูก็สู้ใช่ครับพอตื่นมาอีกวันนึงหนูก็อ่ะ
คิดว่าวันหนึ่งคุณพ่อจะเดินได้จะหายใช่ครับถ้าคุณพ่อเดินได้สมมติวันพรุ่งนี้คุณพ่อเดินได้หรือเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งสมมติคุณพ่อเดินได้เลยหนูอยากจะทำอะไรคุณพ่อเป็นสิ่งแรกครับกราบเท้าพ่อเนี่ยครับโอ้ฉันพูดไม่ออกเป็นไงล่ะเป็นไรก็ไม่คาดคิดใช่ไหมโอ้น้ำตาซึมเลยนะคะอยากกราบเท้าคุณพ่อเหรอลูกครับทำไมครับทำไมถึงเลือกกราบเท้าคุณพ่อพ่อดูแลผมมาตลอดคุณพ่อฟังแล้วรู้สึกยังไงคะตื่นตันใจแล้วเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วผมก็ปรารถนาอย่างนั้นเราจะได้ไปไหนด้วยกันเดินไปด้วยกันก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังไม่เป็นไรอะปกติน้องม่อนเขาแสดงความรักคุณพ่อไงบ้างครับกอดกันกอดกันทุกวันอ๋อกอดกันทุกวันไปไหนด้วยกันไปไหนด้วยกันเราจะเป็นประจำอยู่ของเราด้วยว่าเราจะไปด้วยกันอยู่เรื่อยแล้วเนี้ยช่วงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีเขาไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้ได้แล้วก็เริ่มแบบว่านะเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวได้ไปเดินห้างด้วยกันได้ไปกินของห้างตอนนี้ไม่มีแล้วคือแต่ก่อนคุณพ่อเดินได้ไงคะครับเราไม่ได้ไปห้างละไม่ได้ไปเที่ยวคุณพ่อแต่เราต้องกลับมาดูแลคุณพ่อเราต้องทำแบบนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับไปเดินกับคุณพ่อ คุณพ่อจะเดินได้เดินจูงมือเราไปนู่นไปนี่ไหมครับเคยแต่หนูอยากจะกราบเท้าคุณพ่อถ้าคุณพ่อเดินได้ครับดังนั้นหนูขอถามคุณพ่อกลับถ้าคุณพ่อเดินได้สิ่งแรกคุณพ่ออยากจะทำกับน้องคืออะไรคะสิ่งที่เราเคยทำกันมานะครับชดเชยสิ่งที่เราเคยทำแล้วเราก็อยากจะเดินได้เพราะว่าเราจะได้หางานการเราทำเพื่อไม่อยากเป็นภาระใครครับคุณพ่อคิดว่าจะเป็นภาระของลูกครับแต่ลูกเขาไม่ได้คิดว่าเป็นภาระนะแต่ว่าความเป็นพ่อแล้วเราก็อยากจะทำบ้านเราอะไรบ้านของเราให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเราเคยทำของเราอย่างเดิมตอนนี้เราไม่ได้ทำถึงนั้นเลยได้จะมองได้จะดูเห็นบอกว่าคุณพ่อเคยคิดสั้นด้วยเหรอคะอันนี้ขออนุญาตถามนะคะจริงๆครับผมยอมรับยังไงคะยังไงคะตอนนั้นมันทรุดโทรมมากร่างกายมันโทรมแบบมันเบื่อแล้วอะมันเบื่อแล้วก็มองดูสังขารตัวเองแล้วไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดมันผอมมากมันไม่มีหนังไม่มีเนื้อแล้วมันมีแต่กระดูกแล้วก็ถึงขั้นคุยกับลูกแล้วอ่ะว่าสงสัยไม่ไหวแล้วครับเคยถามกับถึงคนโตอ่ะว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะได้ค่าไอ้นี่ไม่ของไอ้พรบลูกคนโตบอกก็ได้พ่อได้พรบได้เงินค่าจะมีพรบเรื่องของทําไว้กับรถยนต์ทีนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆคนขับรถ2แถวเค้ายอมรับเนอะว่าเค้าผิดจริงซึ่งจริงตัวนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจะยังไม่ได้สตางค์ใช่มั้ยคะยังไม่ได้ครับก็ต้องรอใช่มั้ยคะต้องรอตอนนี้ผมก็ว่ามันมีเงินตัวนั้นน่ะที่จะพอจัดการอะไรของเราได้ค่ะเราก็เลยว่าเออก็คุยกับลูกว่าไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้วปากกินได้แต่น้ำค่ะค่ะค่ะของอาหารอะไรไม่ค่อยลงท้องเท่าไหร่ค่ะค่ะครับก็เลยว่าเราก็เลยอยากคิดสั้นเลยเหรอคะคือไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วครับคิดถึงแม่คิดถึงพ่อที่ล่วงลับไปแล้วหมดแล้วแล้วเราได้คิดถึงลูกไหมคะที่อยู่นาที่หวนกลับมาคิดถึงลูกแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้เหมือนคนเห็นแก่ตัวแล้วไอ้ลูกสองคนเราจะไปยังไงไอ้คนโตคงประคองไอ้คนเล็กยังไม่ค่อยคล่องแน่ครับแล้วแม่เขาอ่ะเอ๊ะเขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่เขาไปทำงานของเขาที่อื่นแต่ก็ใครจะดูแลเงี้ยใครจะมาให้รู้ว่าเขาไปทางไหนวันนั้นครับเลยเห็นว่าเออไม่ได้อ่ะแค่ไม่แข็งใจสู้ก็เลยตัดสินใจแข็งใจสู้ค่ะอ๋อก็เลยแข็งใจสู้แข็งใจสู้ขึ้นมาคิดสู้ขึ้นมาฮึดขึ้นมาเลยลูกได้บอกอะไรกับเราไหมคะตอนนั้นบอกครับ
ลูกพูดเลยคำเดียวนี่ครับที่ทำให้ฮึดสู้ขึ้นมาพ่อพูดทำไมว่าพ่อจะต้องตายหนูพูดอย่างนั้นเหรอครับหนูพูดอะไรคุณพ่อพี่อยากฟังจากปากหนูตอนนี้หนูพูดยังไงกับคุณพ่อคิดทำไมอะบอกคุณพ่อคิดทำไมไม่อยากอยู่กับหนูเหรอไม่อยากอยู่กับหนูหรอครับมาพูดเลยลูกแค่นี้ครับตอนนั้นร้องไห้ไหมร้องไห้เห็นลูกร้องไห้บอกคิดทำไมไม่อยากหนูกับหนูหรอครับทั้งสองคนเลยก็พูดอย่างเงี้ยทั้งคนโตคนเล็กทำไมชอบพูดคำนี้ทำไมไม่คิดจะสู้มั่งเพื่อหนูสุดยอดเลยนะลูกมีความคิดมากเลยนะก็เลยเปลี่ยนความคิดกลับมาสู้ต่อเนาะครับเลยต้องกลับมาสู้ต่อครับครับทีนี้ขออนุญาตถามพี่เสนอมั่งเรื่องของการช่วยเหลือเห็นบอกว่ามีการเปิดบัญชีรับบริจาคด้วยเบื้องต้นใช่ไหมครับเบื้องต้นก็มีมาให้ที่บ้านบ้างครับให้เราก็จะใกล้ๆเราก็จะให้แนะนำให้มาเองครับมาให้เห็นว่าจริงเราไม่ได้หลอกแต่เขาจะบอกว่ามีวิชาชีพหลอกเยอะอยากได้มาตนเองเราบอกงั้นก็มาเลยเราก็คอยรับอยู่ที่บ้านครับรับเขาก็เงินก็ให้เขาไปเลยเราก็ไม่ยุ่งเป็นบอกว่าแต่ว่าบัญชีนี้เปิดขึ้นได้ไม่กี่วันเองแต่ว่าเริ่มมีคนบริจาคสองสามวันสองสามวันเองใช่ตอนนี้ยอด 80,000 กว่าเนาะ 80,000 นะครับขออนุญาตฝากคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าหลายท่านฟังเรื่องราวมาอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่จะช่วยทั้งน้องม่อนแล้วก็คุณพ่อนะครับเลขบัญชีขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีคุณเสนอจันสอนนะครับสาขาสมุทรปราการเลขที่บัญชีครับ25-0-34717-2นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าเบื้องต้นบัญชีนี้เปิดค่อนข้างจะฉุกเฉินนิดนึงเพราะว่าต้องใช้เงินรวดเร็วครับแต่ว่าหลังจากนี้เห็นบอกว่ามีแผนที่จะจัดการเงินตัวนี้ยังไงนะพี่เสนอโอนตัวนี้ไปให้อยู่บัญชีเด็กออมสินนะคือโอนเงินทั้งหมดที่บริจาคเข้ามาจะมีนักข่าวมาแล้วก็พาเราไปพาเด็กไปโอนเข้าบัญชีไปเลยเป็นของเด็กเราก็จะรับบริจาคอยู่เรื่อยๆแต่ได้มาเราก็จะถ่ายไปนู่นเลยครับจะไปเข้าบัญชีน้องม่อนคือบัญชีน้องม่อนนะคะก็เมื่อกี้มีโทรศัพท์มาว่าเมื่อกี้ได้โทรศัพท์ว่าเหมือนว่าจะถ่ายถอนที่ดินให้ค่ะอุ้ยจริงป่ะคะพี่ข่าวดีมากสายที่หลุดไปเมื่อกี้นั่นเมื่อกี้จริงแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์จากพี่เสมอเพิ่นปิดเสียงไม่สะดวกไม่เป็นนะก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อ๋อเขาบอกว่าไงคะเขาขอรายละเอียดจะถ่ายถอนเรื่องที่ดินเขาติดต่อมาเขาติดต่อมาหลายวันแล้วบอกว่าติดต่อกับพี่เสนอมาหลายวันแล้วจำได้ไหมบอกมันเยอะเนาะแล้วก็จำไม่ได้หรอกวันนี้เราถ่ายทอดสดโยเขาบอกครับครับครับโอเคแล้วก็อีกสายนึงก็จะมาบริจาคเมื่อกี้อ๋อเมื่อสักครู่มีสองสายสายแรกจะมาถ่ายถอนที่ดินใช่สายที่สองคือจะมาบริจาคนี่สดสดเลยนะคะคุณผู้ชมพี่เสนอขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยได้ไหม0898229822 9052นะครับเบอร์คุณที่เสนอจันสอนทวนอีกครั้งนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้หน้าจอด้วยนะครับ0898229052นะครับแต่ว่าตอนนี้รายการเราออกอากาศสดอยู่นะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวน่าจะโทรได้ใช่นะครับใช่โอ้ฟังแบบนี้แล้วขอถามคุณพ่อค่ะมีคนอยากจะถ่ายถอนให้แล้วค่ะคุณพ่อรู้สึกไงคะดีใจมากเลยครับเราไม่รู้เป็นใครตอนนี้ดูไม่รู้ติดต่อมาหลายวันแล้วยังดีใจดีใจครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่คะที่บริจาคจะถ่ายถอนผมก็ขอให้กุศลผลบุญสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับขอให้เขามีความสุขความเจริญนะครับขอให้เขามุ่งมั่นสิ่งใดที่สมปรารถนาก็ให้สมปรารถนาของเขาแล้วครับขอให้มีความเจริญนี่ครับสาธุครับโอ้ขอรายการเราขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ดูรายการเราอยู่แล้วอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อคือขาก็เริ่มมีกำไกลภาพบาดก็ดีขึ้นนะคะก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องม่อนน้องม่อนโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรสามอย่างสามอย่างเอาอย่างแรกหนูเป็นหลายอย่างจังเลยอย่างแรกอะไรครับอย่างแรกอยากปล่อยให้เช่าตึกนะโอ้แล้วธุรกิจนะปล่อยให้เช่าตึกนะลูกอันที่สองวิศวกรก็สถาปนิกครับอยากเป็นสถาปนิกทำไมอ่ะชอบวาดรูปเหรอลูกเป็นพวกวิศวกรออกแบบตึกนะฮะอย่างที่สามขายกาแฟขายกาแฟอุ้ยทำไมอ่ะเอาวาดรูปบนแก้วกาแฟได้แสดงวาดรูปบนแก้วกาแฟได้แสดงว่าหนูต้องชอบเรียนวิชาศิลปะใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าทางเรียนเก่งใช้ได้เลยใช่ไหมลูกศิลปะใ
ชอบศิลปะแบบอะไรเขาต่อเลโก้เก่งต่อเลโก้เก่งต่อเลโก้เก่งนี่เขาอาจจะออกแบบที่ว่าให้ร้านกาแฟเขาว่าไม่เหมือนใครไอเดียพุ่งกระฉูดเลยนะ3อย่างที่อยากเป็นนะคะไม่เป็นไรก็เป็นเจ้าของตึกเป็นงานหลักแล้วงานอดิเรกไปขายกาแฟไปวาดบนแก้วกาแฟได้บนแก้วกาแฟแต่ตอนนี้อยากให้น้องม่อนขอบคุณนะคุณผู้ชมที่ติดตามน้องม่อนอยู่ส่งกำลังใจมาบริจาคเงินมาล่าสุดสายเมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายถอนบ้านให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ที่กล้องนี้มีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมอยากขอบคุณไหมขอบพระคุณผู้ใจบุญที่ทั้งหลายที่มาช่วยเหลือผมนะครับทั้งครอบครัวด้วยค่ะไม่ต้องมานะคะก็คือเด็กเนาะก็เนี่ยใสๆนะฮะก็บอกว่าอยากขอบคุณนะคะผู้ใจบุญทุกคนซึ่งเราทุกคนก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่า3อย่างที่น้องม่อนอยากเป็นเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าน้องม่อนเป็นได้แน่ๆแต่สิ่งที่น้องม่อนเป็นแล้วตอนนี้คือเป็นคนดีของสังคมนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อของทุกๆคนแล้วก็เป็นเด็กยอดกตัญญูให้น้องมันเก็บเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เก็บลักษณะนิสัยแบบนี้เอาไว้แล้วก็อยากให้เด็กๆดูเป็นเยี่ยงอย่างใช่แล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อน้องม่อนให้สู้ต่อไปนะคะแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการด้วยนะครับขอบคุณครับขอท่านกันเลยกันเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับน้องม่อนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนับสนุนนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนต้องขอบคุณอาสาสมัครจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับติดตามรายการ Spring News อาสาคลายทุกข์กันต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรายการยังมี2เบอร์เหมือนเดิมนะครับด้านล่างหน้าจอครับ026206708อีกเบอร์102-620-6711มีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โทรเข้ามาได้ครับใช่ค่ะช่วงนี้เรายังมีเรื่องราวร้องทุกข์อื่นอีกมากมายนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาดีกว่านะคะชาวบ้านกว่า70คนเขารวมตัวกันเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรสิงหนครนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกองทุนออมทรัพย์แห่งหนึ่งนะชื่อว่ากองทุนอัสลามนะคะหลอกลวงเอาเงินของพวกเขาไปลงทุนรวมแล้วสูญเงินไปรวมๆกว่า25ล้านบาทเลยค่ะชาวบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากว่า70คนนะคะทยอยเดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับกองทุนออมทรัพย์อัสลามค่ะเปิดกิจการมาได้แค่3ปีเท่านั้นเองมีอาจารย์อับดุลรอฮีมนะคะศรีวิรัตเป็นประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายทันพิสิทธิ์ยานายาหลีผู้จัดการกองทุนและนายจรูนสุภวีระผู้จัดการฝ่ายเงินลงทุนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกเมาอำเภอหาดใหญ่โดยทั้ง3คนเข้ามาเชิญชวนชาวบ้านก่อนนะคะแล้วก็บอกพูดถึงว่าเนี่ยถ้าลงทุนแล้วจะได้รับผลประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งชาวบ้านจำนวนมากก็หลงเชื่อก็เลยเข้าร่วมลงทุนนะคะโดยการเอาเงินเนี่ยนะคะไปฝากเอาไว้ในกองทุนดังกล่าวรวมๆแล้วเนี่ยหลายคนนะคะ25ล้านบาทก็ถือว่าเยอะเลยเยอะมากครับเยอะมากนะคะนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในพื้นที่อื่นของจังหวัดสงขลาอีกเป็นจำนวนมากร่วมลงทุนรวมแล้วเนี่ยมากกว่า150ล้านบาทอ่ะคือเขาเห็นผลตอบแทนดีไงฝากธนาคารมันได้น้อยนะคะหลังจากร่วมลงทุนไปแล้วชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เพียง 2-3 เดือนแรก คือได้ปกตินอกนั้นหลังจากเดือนที่4เดือนที่5ไปไม่เคยได้เงินกลับคืนมาแม้แต่บาทเดียวเลยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสไตล์แรกๆมันจะได้มันจะได้หลังๆมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยนะคะเคยขอถอนเงินลงทุนคืนแต่กลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ากองทุนไม่มีเงินให้ชาวบ้านทนไม่ไหวบอกโอ้โหเป็นอย่างนี้ก็ตายสิรวมตัวเข้าแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแล้วก็ขอเงินทั้งหมดคืนด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้ได้รับแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนจะเสนอให้กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิงหนครแล้วก็ส่งต่อให้กับ DSI ดำเนินการเข้าตรวจสอบก่อนดำเนินคดีและยึดทรัพย์ต่อไปนะคะมูลค่า100กว่าล้านด้วยกันนะคะครับไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงที่จังหวัดนครพนมเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังตั้งใจชมนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายภาคส่วนพยายามรณรงค์เรื่องของการติดเชื้อเอสหรือว่าเชื้อ HIV เพราะมีคุณแม่ท่านนึงนะครับที่จังหวัดนครพนมตัวคุณแม่เองเนี่ยติดเชื้อ HIV แล้วก็มีลูกสาวแต่ว่าลูกสาวตอนนี้ถูกกีดกันจากโรงเรียนไม่ให้เข้าเรียนเพราะว่ารังเกียจกลัวเด็กจะติดเชื้อ HIV ไปด้วยใช่ครับทั้งที่คุณแม่ยืนยันว่าน้องไม่ได้ติดแล้วก็ต้องใช้ผลเลือดของน้องเนี่ยมายืนยันว่าน้องไม่ได้เป็น HIV ครับคุณแม่ผู้ป่วยติดเชื้อคนดังกล่าวนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่บ้านนกเหาะหมู่8ตำบลโคกสูงอำเภอปลาบากจังหวัดนครพนมครับซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นจิตอาสาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ถูกสังคมหมู่บ้านกีดกันออกจากสังคมเนื่องจากรังเกียจที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนมานานกว่า2ปีเพื่อที่จะหาทางให้ลูกสาววัย4ขวบเนี่ยได้เข้าเรียนในโรงเรียนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในหมู่บ้านแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับจนกระทั่งตอนนี้ลูกสาวอายุ4ขวบก็ถึงเกณฑ์เข้าเรียนอนุบาล1แล้วที่โรงเรียนบ้านนกเขาะนี่แหละครับจึงพาลูกสาวไปสมัครเรียนแต่ว่าทางโรงเรียนได้นำตัวลูกสาวไปตรวจเลือดเอาผลยืนยันมาแสดงต่อสังคมทั้งที่ผลออกมาแพทย์ก็ระบุว่าไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใดจึงคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์รวมถึงถูกกีดกันทางสังคมด้วยแล้วก็ห่วงว่าลูกสาวจะไม่มีอนาคตทางการศึกษาพัฒนาการไม่ทันเพื่อนจึงมาปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือผ่านองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วยเอสโดยคุณแม่ผู้เป็นแม่วัย44ปีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากที่ตัวเองและสามีวัย45ปีเนี่ยไปตรวจเลือดแล้วก็พบว่าทั้ง2คนติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่ปี2544นะต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดไม่เคยท้อแท้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพทำงานรับจ้างเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งหาเงินสร้างบ้านชั้นเดียวไม่ใหญ่มากนักเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีบุตรด้วยกันแต่ปรึกษาแพทย์แล้วก็มีการตรวจดูแลมาตลอดโชคดีที่ลูกสาวที่คลอดออกมาไม่ติดเชื้อโชคดีจริงๆไม่ติดเชื้อนะครับไม่จำเป็นว่าแม่เป็นเอสพ่อเป็นเอสลูกออกมาจะต้องเป็นเอสไม่จำเป็นนะครับเนื่องจากเชื้อ HIV เนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้แพร่จากแม่ไปสู่ลูกได้ถ้าหากว่ามีการตรวจรักษาแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยตลอดซึ่งคุณแม่ก็ทำมาตลอดปัจจุบันนี้คุณแม่ทำงานเป็นจิตอาสาให้กับองค์กรเอกชนรวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยมากว่า10ปีแล้วจนกระทั่งมามีปัญหาอันเจ็บปวดนี่แหละครับเพราะว่าสังคมในหมู่บ้านไม่ยอมรับให้ลูกสาวเข้าเรียนไปสอบถามคุณวสันต์ปัญญาบุตรครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกเหาะชี้แจงสำหรับปัญหาการกีดกันหรือว่าละเมิดสิทธิเด็กนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงผอ.บอกอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการหารือแก้ไขปัญหาซึ่งทางโรงเรียนยืนยันว่ารับเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์แล้วก็ไม่มีการปฏิเสธตามที่เป็นข่าวและมั่นใจว่าจะดูแลเด็กทำความเข้าใจกับสังคมได้ให้เด็กมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันสารน้องนะคือจริงๆแล้วบางคนมองว่าอุ๊ยพ่อแม่เป็นเอดลูกต้องเป็นเอดตราหน้าอย่างนั้นซึ่งจริงมันไม่จำเป็นไม่ใช่ครับเอดไม่ได้ติดต่อกันได้หายใจรดหน้าก็ไม่ติดเอาคีโมไปกันก็ไม่ติดนี่ขนาดว่าลูกที่อยู่ในท้องใช้เลือดร่วมกันกับแม่นะคลอดออกมาก็ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้โอกาสเด็กได้มีชีวิตที่ดีด้วยใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนี้เป็นเรื่องของความช่วยเหลือเหมือนกันนะคะตอนนี้สังคมวิงวอนให้ความช่วยเหลือ2แม่ลูกชีวิตเนี่ยรันทดจริงๆคุณแม่พิการถูกลูกทอดทิ้งไปหมดก็เหลือลูกคนโตแต่ลูกคนโตเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สุขภาพไม่ดีนะคะตอนนี้อาศัยในกระท่อมพอบังแดดบังลมได้นะคะแล้วก็ได้เบี้ยพิการนะคะแล้วก็คนชราเดือนละ600บาทตอนนี้ก็อดมือกินมือด้วยค่ะนี่ก็คือสภาพบ้านนะคะบ้านขวางหมู่8ตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณมนสุดดีคนนี้อายุ84ปีแล้วคุณผู้ชมอายุเยอะแล้วเป็นคุณแม่ที่พิการเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็มีลูกสาวคนนี้ชื่อว่าคุณลำดวนสุดดีอายุ59ปีคุณลำดวนเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีสภาพบ้านอย่างที่เห็นเลยค่ะคือบ้านไม้นะคะสภาพเก่าผุพังงุงหลังคาด้วยสังกะสีพอบังแดดบังฝนบังลมได้บ้างนะคะซึ่งนางสาวลำดวนเนี่ยต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ผู้เป็นแม่คุณแม่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะเคี้ยวอาหารหยาบก็ทำไม่ได้ต้องใช้ข้าวต้มโรยด้วยเกลือป้อนเป็นอาหารพอประทังชีวิตไปวันๆนะคะหลังป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเสร็จนะคะตัวคุณลูกคุณลำดวนเนี่ยนะคะก็จะทำกายภาพบำบัดให้คุณแม่ทุกวันก็นวดละค่ะเพราะว่าเกรงว่าคุณแม่จะปวดเมื่อยบางวันก็มีชาวบ้านมาเยี่ยมแล้วก็นำอาหารแห้งติดไม้ติดมือมาฝากบ้างเพราะว่าสงสารตัวคุณลำดวนเล่าให้ฟังค่ะบอกเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนตัวเขาเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็มีพี่น้องร่วมบรรดาเนี่ย5คนนั้นๆจะพากันกลับบ้านสักทีนึงคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนหลงลืมอยู่แล้ววันหนึ่งลื่นล้มแล้วก็แขนหักก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ต่อมาก็ไม่สามารถลุกเดินได้อีกเลยหลังจากนั้นด้วยความจนนะคะก็ต้องให้คุณแม่นอนรักษาอยู่ที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายมันก็สูง รักษาแบบตามมีตามเกิดได้เบี้ยคนชรานะคะเดือนละ600บาทก็ทำหน้าที่หุงหาอาหารให้คุณแม่เนี่ยแหละค่ะอ๋อแต่ว่าไม่ได้เบี้ยคนพิการนะคะเพราะว่าตัวของคุณลำดวนเองไม่มีค่ารถจะพาคุณแม่ไปขอใบรับรองแพทย์คือจริงๆอะได้แต่ไม่มีสตางค์อะจะไปนะฮะวันไหนหมอนัดก็ใส่รถกระบะของเพื่อนบ้านไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่คิดค่ารถแหละสภาพบอกทุลักทุเลจริงๆอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คนประมาณ 3-4 คนช่วยกันแบกคุณแม่ขึ้นรถ1เดือนเนี่ยต้องไปโรงพยาบาล 5-8 ครั้งอ่ะเยอะมากนะเยอะนะไปทุกอาทิตย์ว่างั้นเถอะเหมือนทุกอาทิตย์เลยนะคะบางอาทิตย์ก็2ครั้งนะคะเลยวิงวอนผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือ2แม่ลูกนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่
คุณเสรีจำปาทองคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดูแลครอบครัวนี้อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะหน้าจอนะคะ0828638893นะคะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์ผู้ใหญ่บ้าน คุณชันพุ่มพวงนะคะ0801728559นะคะหรือจะบริจาคผ่านบัญชีก็ได้นะคะที่บัญชีร่วมคุณลำดวนกับคุณชันเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณโนรีมั่นหมายด้วย3คนธนาคารกรุงไทยสาขาจอมพระเลขที่บัญชีนะคะ320-0-48185-4นะคะอันนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ320-0-48185-4ธนาคารกรุงไทยสาขาจอมพระนะคะก็เนี่ยนะคะน่าสงสารจริงก็ช่วยเหลือกันนะคะมากันอีกหนึ่งที่ค่ะนี้ก็น่าสงสารแล้วก็อยากจะให้ช่วยเหลือเหมือนกันนะคะที่จังหวัดลำปางตอนนี้หลายภาคส่วนเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจเป็นครอบครัว3พี่น้องวัยเด็กคือกำพร้าคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เล็กมีแค่คุณตาคุณยายเนี่ยที่ดูแลบ้านหลังนี้เลยนะคะเลขที่107ตำบลแม่พริกค่ะเป็นบ้านของ3พี่น้องที่อาศัยอยู่นะคะอายุแต่ละคนเนี่ยโอ้โหยังเด็กเลยนะเด็กชายกิติพงษ์ลาดเหล่า4ขวบครับเด็กหญิงอทิตยาเย็นประเสริฐอันนี้1ขวบครึ่งครับแล้วก็เด็กชายอักพันธ์ขันมาอันนี้3เดือนโอ้ตายโอ้ยังเด็กอยู่3คนแล้วคุณตาคุณยายแต่ละอายุเยอะแล้วอ่ะต้องเลี้ยงดูน้องทั้ง3คนนะคะคุณตาเนี่ยก็คือคุณกำพลขันมาคุณยายคือคุณบุญมีขันมาเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันผู้เป็นแม่เนี่ยคลอดลูกคนสุดท้องก็คืออายุ3เดือนอย่างที่บอกแล้วแม่ของเด็กทั้ง3คนปุ๊บก็เสียชีวิตลงทันทีเนื่องจากมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคด้วยกันนะคะครอบครัวไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งรับจ้างทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงรายได้ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยค่ะก็ลงไปเยี่ยมกันนะคะลำบากค่ะดูแล้วลำบากมากๆบ้านก็สุดโทรมนะคะด้านท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปเลยค่ะท่านผู้ว่าสามารถลอยฟ้านะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางรวมถึงผู้นำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจน้องทั้ง3คนรวมถึงคุณตาคุณยายด้วยนะคะแล้วก็มีการไปมอบเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็สิ่งของในการดำรงชีพสำหรับเด็กพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไปค่ะยังมีอีกหลายส่วนที่เดือดร้อนกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนพร้อมอยากจะส่งต่อความปรารถนาดีหรือว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่เดือดร้อนเหล่านี้บริจาคได้ใช่ค่ะนะครับไปปิดท้ายกันที่ปัญหาภัยแล้งครับชาวบ้านอ่าวใหญ่ที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะครับเดือดร้อนหนักครับต้องนำเรือมาขนน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคครับชาวบ้านอ่าวใหญ่หมู่3ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดและก็ชาวบ้านจำนวนกว่า60ครัวเรือนนะครับได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอ่างเก็บน้ำที่เป็นถังน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่จำนวน3ถังบนเนินเขาด้านหลังหมู่บ้านแห้งขอดครับเหตุเพราะว่าถังเก่าชำรุดและก็ไม่มีบ่อน้ำสำรองชาวบ้านขาดแคลนน้ำจืดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมานานนับเดือนแล้วทำให้ชาวบ้านนั้นต้องใช้วิธีซื้อน้ำจืดจากหมู่บ้านอื่นใส่ถัง200ลิตรแล้วก็ขนลงเรือแล้วก็ใช้ปั๊มน้ำดูดจากเรือไปใส่ถังน้ำบรรจุในหมู่บ้านเนี่ยนะครับนายจำเนียนบอกว่าอ่างน้ำเก่าชำรุดเก็บน้ำไม่ได้มากชาวบ้านขอขุดบ่อน้ำบาดาลแต่ว่าพื้นที่เป็นที่ทหารเรือทหารไม่อนุญาตให้ขุดจึงต้องเดือดร้อนกันในทุกๆปีในช่วงฤดูแล้งซึ่งหมู่บ้านอ่าวใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับแล้วก็ก่อสร้างอยู่ในทะเลมีสะพานเชื่อมต่อกันทุกบ้านและเพิ่งมีถนนตัดเข้าหมู่บ้านเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองทำให้ชาวบ้านแห่งนี้เหมือนเป็นชนชั้น2ที่ขาดความช่วยเหลือจากทางราชการมาโดยตลอดปัจจุบันชาวบ้านในหมู่บ้านต้องประหยัดน้ำด้วยการใช้น้ำทะเลสำหรับล้างถ้วยจานก่อนจะล้างน้ำจืดส่วนเวลาเข้าห้องน้ำต้องใช้น้ำทะเลแทนน้ำจืดนะครับส่วนน้ำจืดจะใช้สำหรับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ประกอบอาหารรวมถึงดื่มกินเท่านั้นจะใช้น้ำถังโพลาริสที่ซื้อน้ำเก็บไว้ครับลำบากจริงๆใช้น้ำทะเลใช้กับทุกสิ่งอุปโภคบริโภคนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะนี้มาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องของปัญหาภัยแล้งชาวบ้านเองเกษตรกรเองก็ค่อนข้างจะทุกข์ระทมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากพี่ๆทหารนะคะอย่างที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเขามีการเปิดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งปล่อยรถบรรทุกน้ำกว่า13คันเลยออกไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในการที่จะนำน้ำไปอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำค่ะนี่ก็เริ่มงานเลยนะคะท่านพลตรีทรงวุฒิจิตตานนท์ค่ะท่านผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3ท่านไปเป็นประธานเปิดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งนะคะที่เทศบาลตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
โดยทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำและลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงหน้าแล้งมีการปล่อยรถแบบนี้เลยค่ะก็เป็นรถขบวนบรรทุกน้ำจำนวน13คันนะคะไปแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้อุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในระหว่างวันที่15ถึง22มีนาคมซึ่งก็มีประชาชนนำภาชนะเลยนะคะอะไรหยิบมาได้ก็หยิบมาเลยค่ะมารับน้ำตามจุดต่างๆชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนจริงๆสำหรับภัยแล้งนะคะโดยเฉพาะปัญหาประปาหมู่บ้านไม่มีน้ำใช้มานานกว่า1เดือนแล้วต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทหารนำน้ำมาแจกส่วนกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการแจกจ่ายน้ำแล้วนะคะก็ยังมีหน่วยบริการเพื่อประชาชนคืนความสุขให้คนชาติตามนโยบายรัฐบาลเลยก็คือมีหน่วยทางการแพทย์มาตรวจกันให้ฟรีๆนะคะมีชุดครัวสนามเคลื่อนที่มาประกอบอาหารให้ทานกันชุดซ่อมแซมไฟฟ้าชุดบริการตัดผมรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดให้กับประชาชนที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยอีกด้วยค่ะคือไปงานนี้เนี่ยได้ครบทุกอย่างเลยนะคะดีมากๆส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากพี่ๆทหารเหมือนกันนะคะนำโดยพลตรีศรีศักดิ์ภูลประสิทธิ์ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานะคะสั่งการให้พันเอกปรมาธรบุญนาคนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่12นะคะกองกำลังบูรพาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรคลองลึกแล้วก็มีตม.ที่สระแก้วนะคะทางอบต.ท่าข้ามส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยงานเลยค่ะเนี่ยค่ะแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำกินกันนะคะเป็นขวดอันนี้ 3,000 ขวดแล้วก็มีรถยนต์บรรทุกน้ำ3คันเอาน้ำดื่มทั้งหมดรวมกว่า 30,000 ลิตรไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณแนวชายแดนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศโดยชาวบ้านคนนึงค่ะที่รับน้ำไปเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณสำรวยโตสายเดชคุณสำรวยบอกดีใจมากๆเลยค่ะที่เจ้าหน้าที่มาในวันนี้นะคะเอาน้ำมาแจกจ่ายให้เพราะว่าหมู่บ้านโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายแดนประสบปัญหาภัยแล้งมานานหลายเดือนขาดแคลนน้ำดื่มเพราะน้ำฝนที่กักเก็บไว้ตามบ้านเรือนได้ใช้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่มีน้ำใช้แล้วก็ถือว่าเป็นน้ำใจของเจ้าหน้าที่ของพี่ๆทหารที่มาช่วยพี่น้องประชาชนค่ะครับยามศึกเราลบยามสงบเราดูแลดีเลยค่ะดีมากนะครับปิดท้ายช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเขามีการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสืบสานประเพณีของดีอำเภอทรายทองวัฒนาครั้งที่1นะครับโดยเฉพาะกลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้วที่สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มนี้ถึงปีละเป็น10ล้านบาทครับนายธานีธัญญาโพจน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับในอำเภอทรายทองวัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอทรายทองวัฒนาและประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีสืบสานประเพณีของดีทรายทองวัฒนาครั้งที่1โดยงานจัดที่หน้าอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งภายในงานมีนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปมีการสาธิตและการจัดจำหน่ายด้วยรณรงค์ให้สตรีแต่งกายชุดไทยพื้นเมืองกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและที่เป็นไฮไลท์ของงานครับคือหัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจันทร์ที่นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป่าออกมาเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายครับหรือว่าสัตว์ในท่าทางต่างๆแล้วก็สามารถเป่าเป็นรูปต่างๆตามออเดอร์ได้เลยแล้วก็เอาไปตกแต่งประดับเพื่อความสวยงามหรือว่าใช้เป็นของชำร่วยในงานพิธีต่างๆปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศนะครับอย่างออสเตรเลียอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ชาวบ้านโนนจันทร์หมู่1ตำบลทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเป่าแก้วเป็นจำนวนมากครับทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ละปีทำรายได้จากการส่งขายถึงปีละ10ล้านบาทไม่ธรรมดานะฮะนายณรงค์แสงอโนนะครับประธานกลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจันทร์เล่าว่าได้ชักชวนชาวบ้านมาฝึกหัดเป่าแก้วโดยไม่คิดค่าฝึกสอนแต่อย่างใดนะครับจากนั้นได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆเมื่อขายได้ผลกำไรของศูนย์จะนำเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีเงินปันผลให้ชาวบ้านด้วยขณะนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เป็นเชิงเทียนซึ่งเป็นเชิงเทียนวัดช้างรอบจุดเด่นคือจะมีเครื่องทรงหัวช้างงาและก็งวงเป็นการนำสัตว์ในตำนานมาเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการผลิตซึ่งการตอบรับจากลูกค้านั้นดีมากนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือชาวต่างชาตินิยมมากมีราคาตั้งแต่20บาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยครับเมื่อกี้เห็นไอ้ตัวเชิงเทียนที่มันเป็นช้างแล้วก็มีทองๆด้วยนะแล้วทำเป็นเชิงเทียนแบบ
คือหรูอ่ะทำมือนะเนี่ยนี่ทำมือนี่ชาวบ้านในพื้นที่ทำนะถือว่าเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้สบายสบายตลาดก็มีด้วยนะคะก็ถือว่าอุดหนุนสินค้าไทยแบบนี้ดีค่ะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่ต้องออกไปทำงานเมืองหลวงเนาะเมืองใหญ่นะคะนะครับก่อนจากกันวันนี้เน้นย้ำช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์026206708อีกเบอร์026206711แฟนเพจเฟซบุ๊กก็มีนะครับ Spring News อาสาคลายทุกข์กดไลค์ไว้ได้เลยรวมถึงจดหมายนะครับส่งมาได้ที่รายการ Spring News อาสาคลายทุกข์สถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19อาคารเล่าเป็นง้น1ชั้น11ซอยเฉยพ่วงถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ตามกันต่อว่าจะมีใครมาร้องทุกข์และเราจะช่วยคลายทุกข์ในเรื่องอะไรบ้างค่ะวันนี้ดิฉันอุษณีนะคะคุณภัทรพลแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ